วันนี้พามากินก๋วยจั๊บน้ำข้นในตำนานนะครับเป็นก๋วยจั๊บโบราณครับเจ๊บุ้ยสะพานหัน2499นะครับตั้งอยู่ริมคลองโอ่งอ่างครับติดกับสะพานหันเลยนะครับสะพานหันเนี่ยเป็นหนึ่งในสะพานข้ามคลองโอ่งอ่างส่วนที่มาของสะพานหันนะครับก็มีข้อมูลเขียนเอาไว้นะครับว่าก็เป็นสะพานขนาดเล็กครับทอดข้ามคลองรอบกรุงหรือว่าคลองโอ่งอ่างนี่แหละครับซึ่งชื่อเรียกนะครับมาจากลักษณะของตัวสะพานที่สมัยก่อนครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวเนี่ยพาดข้ามคลองปลายข้างนึงนะครับจะยึดตรึงแน่นกับที่ครับส่วนอีกข้างนึงเนี่ยจะไม่ตอกติดนะครับจะสามารถหันไปมาได้เพื่อให้เรือแล่นผ่านวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับนี่เลยสวัสดีค่ะน้องปังปังใช่ค่ะปกติที่สถานีเนาะพวกเราก็รับข้อมูลนะครับประสานงานจัดรายการแล้วก็ทำคลิปนะครับวันนี้พาออกมาข้างนอกเนี่ยวันนี้มีโอกาสได้มาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญของพี่ตี้เนาะใช่แล้วก็มาเที่ยวคลององอ่างต้องบอกว่าโหบรรยากาศคนคึกคักสุดๆเลยคุณผู้ชมให้ดูกันนิดนึงนะครับว่าคลององอ่างนี่บรรยากาศนี่เป็นยังไงฮะโอ้โหเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยใช่เนาะนะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะตอนเย็นๆเนี่ยมาเดินเที่ยวกันได้นะครับทุกคนจุดที่เรายืนอยู่ครับก็คือสะพานหันนะครับสะพานหันเนี่ยมีของอร่อยโอ้โหเยอะเลยวันนี้นะครับเราจะพาไปที่ไหนครับร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นเจบวยค่ะสูตรโบราณนะคะสะพานหัน2499โอ้โหเปิดมานี่ตั้งแต่ปี2499ใช่68ปีแล้วพี่ตี้พอเดินเข้ามาในร้านเจบวยสะพานหัน2499นะครับพนักงานก็เรียกบอกว่าเนี่ยให้เข้าไปห้องแอร์เลยให้เข้าไปห้องแอร์เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่นะครับมีจุดนั่งทานหลายจุดครับทั้งริมคลองนะครับด้านหลังก็จะมีห้องแบบพัดลมแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยพอเข้าไปในห้องแอร์นะครับก็เห็นเจ๊เองครับน้องสาวของเจบวยนะครับลองดูนะครับว่าเจ๊เองจะแนะนำอะไรให้เราทานบ้างกินก๋วยจั๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ทานเยอะแล้วก็ปอเปี๊ยะสดแล้วก็ต่อด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบวันนี้อยากกินข้าวปลาเต็งข้าวปลาเต็งข้าวต้มแห้งหมูสะโพกผัดเห็ดหอมแล้วก็ตุ๋นมีข้าวปลาเต็งแล้วก็ก๋วยจั๊บน้ำข้นปอเปี๊ยะสดที่สั่งมาในวันนี้นะครับก็มีข้าวบาเต็งครับจุดเด่นนะครับก็อยู่ที่ความหอมของกระเทียมที่เจียวเองเนี่ยนะครับเจียวกันเป็นหม้อๆแบบนี้เลยนะครับหอมจริงๆนะครับส่วนหมูที่ท็อปบนข้าวเนี่ยนะครับก็อร่อยจริงๆเลยครับแต่คนขายก็ทานทุกวันหอมกระเทียมต่อด้วยก๋วยจั๊บน้ำข้นโบราณนะครับต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยดั้งเดิมจริงๆนะครับตอนกินเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะครับก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยโดดเด่นยังไงบ้างครับน้ำซุปก็หมูกรอบใส่ยาจีนเยอะมากกินจะไม่ต้องปรุงแล้วก็ยังมีปอเปี๊ยะสดปูนะครับเมนูนี้ใครมาก็ต้องสั่งนะครับราคาไม่แพงนะครับส่วนรสชาติเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับปอเปี๊ยะสดนะฮะทุกคนปู50ไม่ปู40บอกว่าไปทานที่ไหนก็ไม่ได้อย่างนี้ลูกค้าเวลามาทานก็บอกไปไหนกินก็ไม่ถูกใจเท่าที่นี่นี่ไงเจ๊เองครับน้องสาวเจ๊บุ้ยครับบอกว่าร้านเจ๊บุ้ยสะพานหัน2499เนี่ยก็ขายมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยนะครับร้านเจ๊บุ้ย2499นี่คือเปิดมาตั้งแต่ปีนั้นเลยใช่ไหมตั้งแต่พ่อขาย2499ครับพูดถึงการเดินทางก็สะดวกนะครับถ้าใครขับรถมานะครับสามารถแวะจอดได้ที่ดีโอสยามนะครับคิดราคาจอดเป็นรายชั่วโมงครับเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับใช้ถนนดินสอผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับเลี้ยวซ้ายตรงเสาชิงช้าเลี้ยวขวาเข้าถนนสิริพงษ์นะครับตรงมาถนนบูรพาครับเจอดีโอสยามก็แวะเข้าจอดได้เลยและเดินต่อมาอีกนิดเดียวนะครับก็ถึงคลององอ่างแล้วล่ะครับใครที่มาเที่ยวคลององอ่างครับและอยากจะหาอาหารที่เป็นสูตรดั้งเดิมนะครับขอแนะนำร้านนี้เลยครับเจ๊บวยสะพานหัน2499ครับร้านนี้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ไปออกมาหลายรายการแล้วล่ะครับส่วนรสชาติเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับประมาณ10โมงกำลังดีลูกค้าบางท่านมาเช้าไป 8:30 นมายังทำไม่เสร็จ 9:30 10โมงเนี่ยได้ถึง 4:00 นกว่าขอเชิญลูกค้ามาทานก๋วยจั๊บที่นี่นะคะข้าวปลาเต็งปอกเปี๊ยะสดร้านเจ๊บวย2499ค่ะรับรองอร่อยและตอนนี้นะฮะเราก็กินอิ่มแล้วนะครับทุกคนฮะเป็นยังไงบ้างบางชอบอะไรที่ร้านเจ๊บวยชอบข้าวบะเต็งแล้วก็ชอบปอเปี๊ยะสดปูค่ะเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2499คุณผู้ชมใช่ครับผมดังนั้นใครอยากจะมาชิมรสชาตินะฮะตั้งแต่รุ่นอากงเนี่ยนะครับก็มาได้นะครับที่ร้านเจ๊บวยนะครับสะพานหันฮะ2499เอาล่ะเดี๋ยวขอเวลานะไปเดินสำรวจนะทั่วๆคลองอ่างกันหน่อยดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะอ่ะลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ